ไปดูปัจจัยตัวที่3ค่ะการเปลี่ยนแปลงความดันความดันมีผลในกรณีที่เป็นก๊าซค่ะกรณีที่เป็นก๊าซเนี่ยจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรมากเลยถ้าเราเพิ่มความดันปริมาตรก็จะลดลงแต่ถ้าเราลดความดันปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเรื่องนี้นักเรียนไม่เข้าใจนึกถึงเวลาเราเคยเล่นกระบอกฉีดยาไหมคะเคยแล้วใช่ไหมที่เราเอามือปิดจุกปากกระบอกฉีดยาแล้วเราก็ทำไมคะดันมันลงไปอ่ะเป็นไงคะพอปริมาตรมันลดลงความดันเป็นไงคะมันจะเด้งดันมือเราขึ้นมานั่นแหละค่ะก็คือปริมาตรกับความดันจะแปรผกผันต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าความดันเพิ่มปริมาตรจะลดถ้าความดันลดปริมาตรจะเพิ่มทีนี้ในกรณีของเรื่องระบบสมดุลนะคะครูได้เคยให้เราพิจารณาไปแล้วใช่ไหมว่าสมดุลเนี่ยจะมีผลในเรื่องของความดันขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับอะไรจำได้ไหมที่ครูเคยให้ทำไปแล้วขึ้นอยู่กับภาวะสมดุลของระบบนะคะที่อยู่ในสถานะก๊าซสิ่งที่สำคัญก็คือจำนวนโมลค่ะนักเรียนจำนวนโมลภาวะสมดุลของระบบต้องเป็นก๊าซเท่านั้นนะคะนักเรียนนะจำไว้ด้วยนะถ้าไม่มีก๊าซก็ไม่มีผลแต่ถ้ามีก๊าซจะเริ่มมีผลนะคะความดันจะมีผลในตัวที่เป็นก๊าซเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าวงเล็บ S วงเล็บ L ไม่มีผลนะคะความดันไม่มีผลเพราะฉะนั้นเวลาดูตัวเลือกหรือทำข้อสอบนักเรียนก็ดูพิจารณาให้รอบคอบมีผลต่อสารที่วงเล็บ G ก็คือสถานะก๊าซเท่านั้นนี่คือปัจจัยตัวที่1ในเรื่องของความดันแต่สิ่งสำคัญประการต่อมานะคะดูว่าระบบมันจะไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ขึ้นอยู่กับจำนวนโมลค่ะนักเรียนจำนวนโมลอันนี้เสร็จหรือยังคะปัจจัยตัวที่2ที่ครูบอกก็คือจำนวนโมลค่ะจำนวนโมลของสารตั้งต้นที่เป็นก๊าซต้องไม่เท่ากับจำนวนโมลของสารผลิตภัณฑ์ที่เป็นก๊าซก็คือถ้าจำนวนโมลรวมอะค่ะทางซ้ายกับทางขวาต้องไม่เท่ากันถ้าเท่ากันการเพิ่มหรือลดความดันมีผลไหมคะไม่มีผลนะคะไม่มีผลต่อความดันเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นเสร็จยังคะเราเคยทำกันแล้วนะคะในเรื่องของความดันครูได้เคยให้นักเรียนทำแต่เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเราก็ลองกลับไปย้อนดูอีกครั้งหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของความดันอันนี้นะคะมีสมการมาให้เห็นไหมคะ3 Fe
บวก4น้ำนะคะแล้วได้เป็น Fe3O4 แล้วก็ได้ก๊าซไฮโดรเจน4โมลไอ้ไข่วงลีลีที่ครูให้นั้นให้นักเรียนช่วยรวมค่ะรวมจำนวนโมลทางซ้ายกับทางขวาให้หน่อยสิคะทางซ้ายได้กี่โมลคะได้7โมลถ้าได้7โมลอ่ะผิดค่ะจริงๆแล้วต้องได้4โมลเห็นไหมเพราะอะไรบางคนงงเฮ้อ3กับ4รวมกันก็เป็น7ไงแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นคะของแข็งเอามารวมไหมไม่รวมค่ะเห็นไหมเนี่ยถ้าตอบก็เป็นไงสอบนี่ตกเลยข้างนี้4โมลนะลูกทางขวาได้เท่าไหร่คะ4โมลถูกไหมอันนี้ครูหมายเหตุเอาไว้เห็นไหมคะ S ไม่เอามาคิด4โมลด้วยทางนี้เพราะว่า S ไม่เอามาคิดเห็นไหมคะเจอแล้วนะ4เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเราเพิ่มความดันหรือลดความดันเกิดอะไรขึ้นไหมคะไม่มีผลต่อภาวะสมดุลจำไว้ให้ดีๆนะเดี๋ยวเวลาสอบต้องทำได้เพราะฉะนั้นดูให้ดีตัวเลขเห็นปุ๊บบวกปั๊บเลยผิดทันทีต้องดูด้วยวงเล็บ S หรือเปล่าเป็นไงยากไหมไม่ยากแต่ต้องใช้ความละเอียดและรอบคอบนะคะต่อไปเราไปดูกรณีที่เพิ่มความดันบ้างดูทีละกรณีมันควบคู่กันนะคะการเพิ่มความดันก็คือการลดปริมาตรในกรณีที่เราเพิ่มหรือลดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยตัวใดระบบก็จะพยายามปรับตัวไปในทิศทางที่จะลดค่ะในกรณีถ้าเราถูกเพิ่มระบบก็จะพยายามปรับตัวไปในทิศทางที่จะลดความดันหรือลดโดยการลดจำนวนโมลหรือจำนวนโมเลกุลในระบบลงดังนั้นระบบจะเกิดปฏิกิริยาทางด้านที่มีจำนวนโมลหรือโมเลกุลที่น้อยกว่าค่ะเพราะว่าทางที่มากมันถูกเพิ่มแล้วใช่ไหมมันก็พยายามปรับไปในทางด้านที่น้อยเพื่อให้มันสมดุลกันนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีว่าถ้ามีการเพิ่มระบบจะไปทางด้านจำนวนโมลรวมที่น้อยกว่านี่คือกรณีที่เพิ่มนะเพิ่ม P P ก็คือความดัน pressureเดี๋ยวลองดูตัวอย่างแล้วจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วจะได้ไปดูตัวอย่างงงตรงไหนสงสัยตรงไหนไหมถามได้นะคะลองดูตัวอย่างแล้วจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นข้อนี้มีปฏิกิริยามาให้นะคะก๊าซไนโตรเจนปฏิกิริยากับก๊าซไฮโดรเจนแล้วได้ก๊าซแอมโมเนียหลักการเรื่องความดันนักเรียนต้องมาทำการรวมจำนวนโมลซะก่อนนะคะอะไรคะต้องทำไมคะเติม2หน้า NH3 นะคะเรียบร้อยแล้วช่วยกันดูดีมากค่ะบางครั้งครูทำคนเดียวมันอาจจะตกหล่นนะคะช่วยกันดูช่วยกันมองสมการสมดุลแล้วใช่ไหม N 2เท่ากัน H มี6เท่ากันทีนี้เรื่องความดันนักเรียนต้องมาพิจารณาจำนวนโมลรวมทางซ้ายกับรวมทางขวาไข่วงแรกสีเขียวได้จำนวนโมลรวมเท่าไหร่คะ4แน่ใจนะ
แน่ใจถูกต้องค่ะได้4โมลทางขวาละลูกทางขวาได้อะไรคะแน่ใจหรือเปล่าคนอื่นล่ะ2จำนวนโมลรวมได้2โมลเพราะฉะนั้นข้อนี้การเพิ่มความดันมีผลไหมคะมีผลไหมมีผลปฏิกิริยาจะดำเนินไปทางซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาเอาเห็นอยู่แล้วยังตอบยังตอบผิดอีกหน้าตีเนาะไปทางที่น้อยค่ะค่ะจำไว้นะกรณีที่เพิ่ม P นี่เพิ่มนะเพิ่มความดันระบบจะไปทางที่มีจำนวนโมลรวมน้อยกว่าไม่สนใจนะว่ามันจะดูดหรือจะคายไม่ต้องไปสนใจดูที่จำนวนโมลถ้ามากต้องไปทางที่น้อยนี่คือกรณีเพิ่มความดันเพราะฉะนั้นสารตั้งต้นลดหรือเพิ่มคะลดอะไรเพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าลูกศรมันไปทางขวาบ่งบอกว่าไปข้างหน้าจึงทำให้ก๊าซแอมโมเนียเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันสารตั้งต้นเป็นไงคะลดลงเนี่ยความรู้ตรงนี้แหละค่ะมันสามารถนำไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมอย่างแก๊สแอมโมเนียเนี่ยเอาไปทำเป็นปุ๋ยเคมีใช่ไหมได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นโดยการลดหรือเพิ่มความดันเนี่ยค่ะเป็นกรณีที่ส่วนมากเขาจะเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมก็คือลดอุณหภูมิเพิ่มความดันเข้าไปจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นนี่คือกรณีที่เพิ่มทีนี้เราไปดูกรณีที่ลดค่ะกรณีที่ลดมันก็ทำไมคะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพิ่มเมื่อเราลดความดันระบบก็พยายามที่จะปรับตัวไปในทิศทางที่จะเพิ่มความดันนะคะโดยการเพิ่มจำนวนโมลหรือเพิ่มจำนวนโมเลกุลในระบบนั้นให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นระบบก็พยายามจะไปทางด้านที่มีจำนวนโมลโมเลกุลมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เราลองไปดูตัวอย่างจากสมการเดิมตรงนี้เสร็จยังคะยังเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงไปดูตัวอย่างข้อนี้ปฏิกิริยาจำนวนโมลรวมเป็นไงคะทางซ้ายเท่าไหร่4ทางขวาสมการผิดอีกแล้วลองดูใหม่นะคะทางนี้ได้4ทางขวาได้เท่าไหร่คะ2เพราะฉะนั้นปฏิกิริยากรณีที่ลดความดันจะไปทางโมเลกุลมากหรือน้อยมากเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาไปทางซ้ายหรือขวาซ้าย
กลับด้านนะคะโทษทีเมื่อไปทางซ้ายอะไรเพิ่มขึ้นคะสารตั้งต้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมสารตั้งต้นเพิ่มแล้วอะไรเพิ่มอะไรลดผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์ลดลงค่ะก็คือดูลูกศรเห็นไหมพอไปทางซ้ายทางนี้เพิ่มขึ้นการที่เอาลูกศรยกขึ้นไปข้างบนนี่แสดงว่าเพิ่มนะแต่ถ้ามันทิ่มลงมาแสดงว่ามันลงนึกถึงการขึ้นบันไดอะค่ะขึ้นลิฟต์ชี้ไปข้างบนคือขึ้นชี้ลงข้างล่างคือลงนะ